กว่าใครสักคนจะก้าวเข้ามาสู่จุดสูงสุดของการเป็นหัวหน้าเหล่าทหารสรรพวุธนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหากไม่ใช่ด้วยความรู้ความสามารถความมานะพยายามความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดแล้วคงไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคทั้งปวงมาพบกับความสำเร็จอันควรค่าแก่ความภาคภูมิใจนี้ได้พลโททารีวุฒิพาณิชย์นับเป็นบุคคลตัวอย่างอีกท่านหนึ่งที่ตลอดชีวิตรับราชการของท่านตั้งแต่เป็นนายทหารชั้นผู้น้อยจนกระทั่งดำรงตำแหน่งสูงสุดของกรมสรรพวุฒิทหารบกมีเรื่องราวอันควรค่าแก่การบันทึกไว้เพื่อเป็นแบบอย่างของทหารสรรพวุฒิที่ตลอดเวลาแห่งชีวิตราชการได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะยึดมั่นในศักดิ์ศรีของเหล่าทหารสรรพวุฒิและสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติเป็นแบบอย่างของผู้บังคับบัญชาที่มองการไกลมีวิสัยทัศน์ทำให้กรมสรรพวุฒิทหารบกยืนอยู่ได้อย่างสง่างามพลโททารีวุฒิพาณิชย์เกิดเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2499ณอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรคนที่หนึ่งในจำนวน2คนของคุณพ่อสุรัตและคุณแม่ลังวุฒิพาณิชย์สมรสกับคุณภักทิพามีบุตรด้วยกัน2คนคือร้อยตรีหญิงทัตจุธาและร้อยโทนายแพทย์ปัญจวิทย์วุฒิพาณิชย์ในวัยเด็กเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ด้วยความเป็นคนขยันหมั่นเพียรและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจึงได้สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่16และเป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่27พลโททารีวุฒิพาณิชย์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2523เข้ารับราชการในเหล่าทหารสรรพวุฒิโดยเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งนายทหารซ่อมยานยนต์ล้อหมวดซ่อมบำรุงส่วนหลังกองสรรพวุฒิเบากองพลทหารราบที่3มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2531ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่67เมื่อจบการศึกษาแล้วได้เลือกรับราชการในตำแหน่งผู้บังคับกองสรรพวุฒิเบากองพลที่1รักษาพระองค์และเป็นผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในลำดับต่อมาหลังจากนั้นพลโททารีวุฒิพาณิชย์ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญของกรมสรรพวุฒิทหารบกในหลายตำแหน่งดังนี้หัวหน้าแผนกคลังแสงที่2กองคลังแสงหัวหน้ากองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ผู้อำนวยการกองคลังยุทธโธปกรณ์สรรพวุฒิผู้อำนวยการกองวิทยาการผู้อำนวยการกองส่งกำลังผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพวุฒิรองเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกและในปีพุทธศักราช2557เป็นเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกคนที่37ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งในกรมสรรพวุฒิทหารบกร่วม2ทศวรรษพลโททารีวุฒิพาณิชย์ได้สร้างสมบ่มเพาะประสบการณ์และสร้างคุณูปการให้กับหน่วยงานต่างๆที่เคยดำรงตำแหน่งไว้เป็นอย่างมากเมื่อเป็นเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกได้กำหนดให้หน่วยทหารสรรพวุฒิทุกส่วนทำงานในลักษณะเชิงรุกโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือทำให้หน่วยทหารมีความพร้อมรบโดยเร็วที่สุดอ
จากนโยบายและวิสัยทัศน์ดังกล่าวพลโททารีวุฒิพานิชได้นำวิธีคิดและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาบริหารจัดการในหลายๆด้านเพื่อให้งานส่งกำลังและซ่อมบำรุงของกรมสรรพวุฒิทหารบกมีการพัฒนาบูรณาการยืดหยุ่นชัดเจนและรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยเพื่ออำนวยให้ทุกส่วนปฏิบัติการของกรมสรรพวุฒิทหารบกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาหน่วยพลโททารีวุฒิพานิชได้มีดำริให้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาทั้งสิ่งปลูกสร้างถาวรอาคารสำนักงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งในพื้นที่ตั้งของกองบัญชาการและหน่วยขึ้นตรงต่างๆของกรมสรรพวุฒิทหารบกให้มีความน่าอยู่สะดวกและเหมาะสมในการปฏิบัติงานพลโททารีวุฒิพานิชเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างสูงในการผลักดันให้มีการก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ขึ้นใหม่ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับกองบัญชาการกรมสรรพวุฒิทหารบกในปัจจุบันและจากผลกระทบของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงในอนาคตทำให้ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกและได้รับการยอมรับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างโรงเรียนทหารสรรพวุฒิแห่งใหม่ณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในช่วงเวลา2ปีครึ่งของการดำรงตำแหน่งเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกพลโททารีวุฒิพานิชได้ปกครองบังคับบัญชากำลังพลด้วยความยุติธรรมเอาใจใส่และดูแลกำลังพลชั้นผู้น้อยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในศักดิ์ศรีของเหล่าทหารสรรพวุฒินำพาให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกรมสรรพวุฒิทหารบกในภารกิจที่รับผิดชอบและภารกิจพิเศษต่างๆที่ได้รับมอบให้สำเร็จลุล่วงได้โดยสมบูรณ์จากวันเริ่มต้นจนสู่วันอำลาชีวิตราชการทุกอย่างคือความภาคภูมิใจพลโททารีวุฒิพานิชได้มอบแบบอย่างและรากฐานสำคัญของนักส่งกำลังบำรุงชั้นดีให้แก่พวกเราชาวสรรพวุฒิเพื่อให้กรมสรรพวุฒิทหารบกเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของหน่วยทหารทุกหน่วยในกองทัพบกจึงสมควรยกย่องและบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติของกรมสรรพวุฒิทหารบกตลอดไปกับฉันห่วงใยกันทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอกกันใจกันก็ยังคบกันไปสร้างสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้
ิ้มที่เราเคยมีเก็บไว้รวมกันเป็นภาพที่ดีสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่พี่ปุ๋ยต้องไปจะขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆความทรงจำตลอดไป